ฮัลโหลครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างสวัสดีครับพี่ดอดอกินข้าวยังอ๋อกินแล้วครับวันนี้เราจะเรียน speaking solo ยาวๆฝึก practice กันแล้วกันนะครับอ๋อครับเดี๋ยวพี่คอมเมนต์นั่นนะพี่ขอคอมเมนต์ speaking ที่เราส่งมาก่อนแล้วกันนะครับก็ในส่วนของพาร์ทแรกเนี่ยเราพูดถึง hometown พวกนี้ใช่ไหม accommodation ตามนั้นซึ่งได้อยู่นะครับในส่วนของ grammar เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามีการใช้ relative clause นะครับ fluency ก็โอเคแต่ว่าทีนี้เนี่ยสมมติว่าเรา describe something อะไรเงี้ยในภาษาพูดเนี่ยต้องมีการใช้พวกแบบคำที่มันขยาย adjective สมมติเราบอกว่า it's quite big it's quite enormous it's quite อะไรพวกนี้นะครับ quite so too pretty อะไรเงี้ย pretty lovely สมมติว่าเรา describe person เราก็ต้องบอกพวกนั้นไปนะครับแล้วก็ภาพรวมก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ signposting I have to say well พวกนี้เราก็ฝึกใช้กันอยู่แล้วนะครับมาดูพาร์ท2ต่อคือคิวการ์ดที่เราพูดเนี่ยก็พอเราเกรดเนี่ยเราจะโฟกัสที่ก็คือ coherent นะครับ coherent กับ fluency คือ storytelling ที่เราพูดอย่างที่พี่บอกไปว่าคือ what when where why ซึ่งก็ cover ได้ค่อนข้างดีนะครับ fluency น่าจะอยู่ที่ประมาณถ้าพี่ประเมินคร่าวๆอยู่ที่น่าจะ 6.0 นะครับ 6.0 นะส่วน pronunciation ก็ประมาณ 6.0 แต่ว่า stress กับ intonation พวกนี้อาจต้องมีการ improve เพิ่มขึ้นเช่นการ movement เช่นสมมุติเราบอกว่า well that is a very interesting question I'm going to say when I'm a part of a member of team อะไรเงี้ยนะครับก็คือการขึ้นลงสังเกตว่ามันจะมีผลต่อ pronunciation นิดหนึ่ง vocabulary พี่ให้ที่ 6.5 เพราะมีการใช้ค่อนข้าง wide range พอสมควรส่วน grammar นะครับ grammar ก็ดีขึ้นก็ยังไม่หมายถึงว่ามีการใช้ variety of grammar usage ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่อาจจะแบบว่าเราอาจจะแบบเปิดด้วย gerund ด้วยก็ดีเหมือนกันเช่น coming up with a good team player it is very crucial or it is very important that people can do something together and it might happen for a successful life อะไรประมาณนั้นนะครับก็บอกไปนะซึ่งทาร์ก2เนี่ยgrammar ก็อยู่ที่ประมาณ 6.0 เพราะฉะนั้นภาพรวมอยู่ที่ประมาณยังอยู่ที่ 6.0 นะณวันนี้ส่วน discussion นะครับdiscussion fluency กับcoherent นะครับจริงๆแล้ว discussion มันก็คือต่อจากทาร์ก2แต่ว่าที่เราให้ไปเนี่ยมันจะเป็น topic ที่มันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจัดคอลลาบแบบหน่อยก็พีดว่าเรื่อง agree disagree คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใน discussion เนี่ยมันเป็น comparison นะครับถามว่า agree กับ disagree นะฮะยังไงบ้างเราก็well I think that I would say I personally พวกนี้เนี่ยเราใช้กันอยู่แล้วแล้วก็ตามด้วย detail ที่เราคิดนะครับแล้วก็มีพวก compare พวก past กับ present ถูกไหมครับแล้วก็ different culture ที่เราพูดไปซึ่งเรื่อง fluency กับ coherence เนี่ยพี่มองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ task นี้เนี่ยค่อนข้างดีนะค่อนข้างให้ที่ 6.5 นะครับ pronunciation อยู่ที่6นะครับแล้วก็ grammar wide range ก็มีการใช้ comparative เช่น more than rather than I recommend ให้ใช้ rather than นะครับ rather than ก็จะเป็นตัวแบบตัดแบน 6.57 อะไรเงี้ยพวกนี้นะครับ deacon แล้วก็ lexical resources vocabโอเคไม่ได้เป็นปัญหาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6.5 ครับผมซึ่งภาพรวมก็จะอยู่ที่ตอนนี้ยังอยู่ที่ประมาณ6นะครับ overall bad เพราะฉะนั้นลอง practice เพิ่มแล้วกันพอใจกับสกอร์ไหมเนี่ยถ้าได้ 6.5 นี่บิงโกเลยนะครับ แต่อยากได้8ใช่ป่ะอ๋อครับ
Okay, okay. So today we're going to start with part one, speaking first. The topic here is all about festival, right? Festival. So the first question would be, tell me about the most important festival in your country. Well, I have to say that the most crucial festival in my country is the New Year Festival, because New Year Festival in Thailand is the festival to show the importance of my country, which is Thailand. And they will bring presents to their child. So it is the best festival to maintain the relationship between family. Okay, good. So next question would be, what special food and activities are connected with the with this festival? Well, I reckon that the special culinary things and activities in this festival are about the Thai food, like the spicy soup and basil, and the activity is about the as far as I'm concerned, the activity is about the playing and the Thai cultures playing. Mm-hmm. Good. Next question, what do you most enjoy about it? Well, as far as I'm concerned, the most enjoyed things in this festival is that you can play the Thai culture games, like playing the Thai soccer as much as you can, because parents and every person want children to do this. Mm-hmm. Good. And the last question for this topic would be, do you think festivals are important for a country? Well, I perceive that festivals are very significant for a country, because festivals is the thing that make people relax from stress, since they perhaps hit the ceiling by many things, for example, by his boss and other person. So the festival will make people be relaxing very much. Okay, good. นะครับเป็นไงบ้างลองให้ประเมินตัวเองซิ fluency ผมให้คะแนนเท่าไหร่เต็ม 10นะได้อยู่ครับผมแม่พี่ให้สเกลแบบไม่ต้องเป็นสเกลแบบ IL เป็นแบบสมมุติให้สเกลเต็ม10นะครับผมคิดว่าผมจะได้ที่เท่าไหร่โอเคไหมเพราะว่าแบบ IL เนี่ยมันคล่อมครับคือบางครั้งสมมุติว่าเราบอกไป 5.5 อาจจะได้6 6.5 อาจจะได้7อะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นใช่นะครับทีนี้ pronunciation ผมคิดว่า area of business มีอะไรบ้างน่าจะมีที่แบบเป็นโมโนโทนหน่อยๆหรือเปล่าครับตัวนี้เนี่ยคือผมต้องฟังไอ้คิดหมายถึงว่า teacher คิดที่พี่ส่งลิงก์ไปให้เพราะเขาจะสอนเรื่องโทนกับ stress ให้ stress ก็คือการเน้นคำถูกไหมครับเน้นอย่างเช่นแบบ decide กับ decided อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เราถือว่าเป็น stress นะครับแต่ว่าในช่วงannotation เนี่ยมันจะตัดแบนเจในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบสมมติเราพูดว่า well it is interesting question มันจะมีการขึ้นลงลงอันนี้ผมต้องพยายามฝึกเล่นนิดหนึ่งนะครับพยายามแบบทำตัว relax หน่อยไม่ต้องไปโมโนโทนมากแต่โมโนโทนไม่ได้ serious นะครับเพราะจริงๆแล้วในช่วงของ detail เนี่ยมันจะเป็น feel โมโนโทนอยู่แล้วแต่แค่เปิดกับปิดให้มันดูน่าสนใจเฉยเข้าใจที่พี่สื่อไหมหมายถึงว่าพอเราจะตอบคำถามปุ๊บเราอาจจะต้องแบบมีไม่ใช่ acting ประมาณแบบ intonation มันเป็นการขึ้นลงนะครับเป็น movement ของการใช้ภาษาทีนี้ grammar ครับ grammar คิดว่าน่าจะได้7เต็ม10หรือเปล่าครับ
grammar ผมค่อนข้างดีนะครับก็คือผมเข้าใจการใช้ได้ค่อนข้างดีพี่ก็ไม่ค่อยห่วงเรื่อง grammar wide range ของ vocab หรอครับคิดว่าน่าจะได้ประมาณ 6.5 หรือเปล่าก็ประมาณนั้นนะครับgood นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย focus ที่fluency สำคัญสุดเพราะว่า fluency เกิดจากการใช้ grammar ที่ถูกนะครับการใช้ vocab ที่ค่อนข้างเยอะและการใช้ proper pronunciation หรือว่าการออกเสียงที่มันถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาทำต่อเรื่อยๆแล้วกันนะครับจนกว่าผมจะ รู้สึกว่าเฮ้ยสกิลเปลี่ยนไปแล้วนะครับในนี้นั่นไป right so the second topic is traffic where you live right this is a part one okay how do most people travel to work where you live well I have to say that the ways to travel to workplace for people in my country which is Thailand is usually by driving a car or using the sky train such as the BTS sky train because the traffic congestion in Thailand is really bad so people tend to use their private car in the special way that need to pay a money to get in there and also use the sky train because it didn't depend on the traffic. Okay, next question would be, what traffic problems are there in your area? Why is that? As far as I am concerned, indeed, the traffic problems in my country is the traffic congestion because people usually don't care about the road so that they drive the car all the time and on top of that the system of road isn't good enough to help people. Okay, good. Next one. How do traffic problems affect you? Well, as far as I'm concerned, the traffic issues affect me very much by it make me need to live in the condominium because I can't go to school by car every day because it is time consuming a lot. I see. So how do you, okay? So how would you reduce the traffic problems in your area? Well, that is an interesting question that I haven't thought about it before. Let me think about it. As far as I am concerned, I think that the way to decline the traffic problems in my country is to not use the car too much because the selfish of people for using their car too much usually give rise to the traffic problem that I mentioned before. All right. เป็นไงบ้างดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นป่ะพี่รู้สึกว่าโอเคดีขึ้นนะครับก็พี่อยากให้เราประเมินตัวเองด้วยอ่ะโอเคว่าแคปผมให้เท่าไหร่ครับก็น่าจะ 6.5 หรือเปล่าครับโอเคพี่ให้ไปก่อนนะครับแม่งพี่ตามเราไปก่อนกรัมม่าล่ะกรัมม่าคิดว่า 7.5 หรือเปล่าครับFluency ครับคิดว่าน่าจะ6หรือเปล่าครับและ pronunciation คิดว่า6ครับโอเค
คโอ้ยถ้าได้ 6.5 7.5 66นี่ก็คือถือว่าได้ไปประมาณ 6.5 เลยนะบิงโกเลยใช่ก็ได้ครับแต่ว่าในส่วนของ pronunciation เนี่ยพี่อยากให้เราแบบลองฝึกเชื่อมคำหรือว่า link sound นะครับอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่า that is interesting question ก็จะเป็น that is that is เก็ตป้าพยายามฝึกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ that is interesting question แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรก็คือพูดให้มันเคลียร์ก็ได้นะครับอันนี้มันจะมีผลต่อ pronunciation หน่อยหนึ่งนะครับการลิงก์การวาวสาวเกิดขึ้นนั่นเองนะโอเคเกิดเดี๋ยวขอหลายๆท็อปปิกหน่อยแล้วกันนะครับเราจะได้คุ้นกับเปิดไปปุ๊บง่ายขึ้นอันนี้ขอสกิปไปก่อนเพราะเราทำ family ไปแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ครับ friend นี่เราพูดไปหรือยังลองหน่อยแล้วกันนะลอง alright goodSo next topic is all about your friends, right? Okay. First question is, do you prefer to have one particular friend or a group of friends? Why? Well, that is a tricky question. I prefer to have one particular friend because there is some quote that having one friend in 10 years is hard, but having 10 friends in 1 year is easy. This means that when people have friends, they don't keep in touch together easily. So I think that having less friends but become closer is more important for me. Right, good. Next one. What do you like doing most with your friends? Well, as far as I'm concerned, I usually like playing games with my friends because the games that I play is usually the multiplayer game which need more than one player. So since my family don't play game, so that I think that playing game with friends is the most thing that I prefer. Mm-hmm. Good.Next one, do you think it is important to keep in contact with friends you knew as a child? Why or why not? Yes, I think it is very crucial to keep in touch with friends that I knew as a child. Because if I don't contact with these friends will be the long lost friend for me, which is really bad because it is mean that the relationship between me and my friends will be vanished. Mm-hmm. It's good. What makes a friend into a good friend? That is an interesting question. Let me think about it. As far as I'm concerned, I reckon that the ways to make a friend into a good friend is to support together and don't leave him when he have a list in some ways. Mm-hmm. All right, good. ภาพรวมก็โอเคนะใช่แต่ว่าเมื่อกี้เรามีการใช้คำศัพท์ที่คือคำศัพท์ยากมันก็ดีครับแต่ว่า vanish เนี่ยมันจะเป็น academic vocabulary พี่คิดว่าน่าจะใช้คำว่า is gone หรือว่า disappear แทนนะครับนะครับหรือว่าก็ใช้แบบ pass away หรือว่า it's not that pass away you might say that some phrase or verb instead of it นะครับนะครับประมาณนี้นะให้ประเมินตัวเองครับพี่อยากให้เราประเมินตัวเองเพราะหลัง practice เพิ่มขึ้นเนี่ยพี่จะได้ประเมินเราทีเดียวเลยให้เราประเมินตัวเองก่อนมันจะตรงกับที่พี่รู้สึกหรือเปล่า vocab ก่อนเลยครับสำหรับพาร์ทนี้ friends คิดว่าน่าจะ6หรือเปล่าครับ grammar แล้วครับคิดว่า 6.5 ครับ fluencyคิดว่า 6.5 ครับแล้วก็ pronunciation อ๋อ6ครับโอเค
ได้อยู่แบรนด์นี้อยู่ประมาณ6นะครับ6.25 6.25 นี่เขาปัดลงหรือปัดขึ้นอ๋อเขาปัดขึ้นครับปัดขึ้นเหรอปัดขึ้นใช่ไหมเป็นใช่ครับอ๋อโอเคก็บิงโกได้ไงไม่น่ามีปัญหานะครับ right เราพี่เพิ่งรู้เนี่ยว่า 6.25 ถือว่าเป็นการปัดขึ้นเป็น 6.5 ถูกไหมใช่ครับ alright good นั่นก็หมายว่าถ้าเราได้แบรนด์6ก็คือจะต้องเป็น 5.75 กับ 6.0 เท่านั้นถึงจะเป็น overall แบรนด์เป็น6ถูกไหมคือต้องได้มากกว่า 5.75 แต่ว่าน้อยกว่า 6.25 ครับคือสมมติว่าถ้าได้ 6.2 ก็จะได้แบรนด์6ครับแต่มันไม่มีทางเฉลี่ยแล้วได้ 6.2 เนี่ยมันจะต้องจบที่ 0.25 กับ 0.5 ถูกป่ะรวมเป็นไปได้ด้วยคือถ้า4พาร์ทรวมกันก็เป็นไปได้ครับอ๋อจริงเหรอเช่นสมมติยังไงบ้างอ่ะสมมติลองวิเคราะห์แบบ worst score สมมติพี่สอบไปได้6สมมตินะ6 5.5 6.5 7 มีคะแนนอย่างไรไหมเนี่ยอ๋ออย่างนี้ก็จะได้ 6.5 ครับก็ไม่น่าห่วงก็ไม่น่าห่วงไม่น่าห่วงถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเกิดว่าเขาปัดขึ้นพี่คิดว่าไม่น่าห่วงใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะคร่อมระหว่างตอนนี้โอเวอร์ออลแบนที่พี่รู้สึกอ่ะมันจะอยู่ที่ 6.0 ถ้าเราไปสอบนะครับแต่ว่าถ้าฝึกเพิ่มอีก2วันเนี่ยพี่คิดว่า fluency มันจะเปลี่ยนละนะครับซึ่ง pronunciation ไม่เป็นไรก็ fluency เรื่อง pronunciation เรา hold ไว้ก่อนก็ได้เราแบบหมายถึงว่าทำให้ the best ที่สุดเท่าที่ทำได้ก่อนแต่ว่าแคปกับ grammar มันจะโดดขึ้นมาไงเพราะฉะนั้นมันจะช่วยมันจะเวทได้ในระดับหนึ่งขออีกสักท็อปิกหนึ่งในพาร์ทหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำพาร์ทสองกันเพราะพาร์ทหนึ่งก็สำคัญนะครับมันเฉลี่ย3พาร์ทรวมกันโอเค good alright next topic for part 1 alrightThis one, travel, right? Do you enjoy traveling? Why have I not? Yes, indeed. I enjoy being a tourism and being a holiday maker very much. This is due to the fact that I usually like to visit a place that I haven't seen before. And on top of that, I think that traveling will make me relax.From something that make me stress. Good. Next one. Have you done much traveling? Why not? No, because I think that traveling too much will make me exhausted. And on top of that, I think that doing the too much traveling will make my brain be tired andIt will not be relaxing more anymore. Okay, good. Next one. Do you think it is better to travel alone or with other people? Well, as far as I'm concerned, I reckon that traveling with other people is the better choice to travel because if you get lost and if you can't translate the language when if you come to abroad coming with other people can make you have a more chance to survive in that place all right great next one where would you like to travel in the future why Well, that is an interesting question. Let me think about it. As far as I'm concerned, I have to say that I would like to travel in the Japan because due to the COVID-19 situation, Asia is the best continent where people can maintain the situationOf COVID-19 virus very much, and I think that Japan is the most civilization country in the Asian country due to the growth of GDP and the
facilities in Japan, which is the best for me. Good. เป็นไงบ้างหนูมั่นใจขึ้นแล้วนะโอเคนะครับพี่ขอตินิดนึงเมื่อกี้คือถ้าเกิดว่าเขาถามว่า have you done much traveling หรือว่า are you อะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นคำถามที่เป็น yes no question ทีนี้ในทางที่เป็นภาษาทางการว่าภาษาแบนดีๆเนี่ยเราต้องตอบเป็นสมมติเราตอบไม่เคย no I have not or I haven't หรือเปลี่ยนเป็น fresh backno I haven't had a chance much to do soอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราห้ามตอบ no อย่างเดียวมันจะข้วนไปให้ตอบห้อย fresh ของมันด้วยอย่างเช่นบอกสมมติเขาถามว่า are อะไรอย่างเงี้ยนะครับ are you so it means that no I'm not okay yes I do พวกนี้จะสำคัญนะครับ alright ส่วนคำถามพวก do you think ไม่ค่อยมีปัญหาเราก็เปิดด้วย well that is interesting question หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราว่าไปนะฮะผมจะติดการใช้ record บ่อยคือคำว่า record มันแปลว่า things ถูกไหมฮะได้ถามว่าได้แต่ว่าพี่อยากให้ switch คำคำอื่นๆด้วยอย่างเช่น in my opinion I would say I have to say หรือว่า I think it is probably blah 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 มันจะมีความ wide range ของ phrase กับการใช้ภาษาอังกฤษหนึ่งนะฮะพอได้ไหมอ่ะทีนี้ให้ประเมินแบรนด์สิ vocab ก่อนเลยคิดว่าน่าจะ6.5 หรือเปล่าครับกราม่าครับกราม่าคิดว่า7ครับfluency คิดว่า 6.5 ครับและ pronunciation คิดว่า 5.5 ครับทำไมถึง 5.5 รอบนี้ดูมั่นใจกว่าหมายถึงว่าพี่รู้สึกว่า flow มันโอเคกว่านะคือรู้สึกว่าพูดไม่ค่อยชัดตอนท้ายๆครับอ๋อคือพาร์ทแรกเนี่ยมันจะเวทแค่1ใน3ให้เราคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำได้ดีในพาร์ทที่1มันก็จะได้แค่ 33% หรือว่า 30 ตีง่ายๆพี่มองว่ามันเป็น 30% แล้วก็2 3ก็จะเป็นอีก 70% พอได้นะมันเหมือน writing task 1ก็คือ 30% essay ของเราคือ 70% แต่จริงๆแล้วพอเราเขาเวทเนี่ยเขาจะเวทตามแบนเฉลี่ยใช้ Interrater 2คนเช็คตรงนี้นั่นไปนะครับพอได้แล้วสำหรับพาร์ท1นะพาร์ท1ก็ไอเดียก็ไม่น่ามีปัญหามากนะครับก็เวิร์กออนในเรื่องของความโฟลว์ต้องเทคไทม์นิดนึงนะนี่น้องต้องเข้าใจหน่อยนึงนะเพราะว่ามันต้องฟังเยอะๆอ่ะฟังเทปที่พี่ส่งไปให้หมายถึงว่าฟังเออยู่ทาง YouTube ที่พี่ส่งให้เนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นซีรีส์นะครับคนนั้นเขาก็สอนดีพี่ก็เอาทิปสตรัทเจจากเขานั่นแหละนะครับมาสอน IELTS ในคลาสของตัวเองอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะรู้สึกว่ามันยูสฟูลใช่ไหมเท่าที่ผมดูอ๋อครับโดยเฉพาะคิวการ์ดนะครับโอเคทีนี้เรามานั่งฝึกคิวการ์ดก่อนนะครับคิวการ์ดนี้จะเป็นหินพอสมควรนะฮะฝึกคิวการ์ดเยอะๆจะได้ไปนะฮะรับหนึ่งขอดูก่อนวันนี้ขอหน้าสองดีกว่า IELTS Mentor นี่ก็จะถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้าง variety sources นิดหนึ่งนะก็แบบค่อนข้างเยอะนะนี่น่าสนใจก็ทำเหมือนสอบจริงเลยนะครับก็ prepare 1 minute แล้วก็ talk no more than 3 minutes okay good so part 2นะฮะก็เดี๋ยวพี่ให้เวลาเต็มตัว1นาทีนะหรือถ้าผมพร้อมผมก็บอกพี่ก็ได้จะได้ไม่ต้องจับเวลาแต่จับเวลาพูดอย่างเดียวThank you.
ร้อมพี่ครับพร้อมแล้วใช่ไหม1 2 3 go ให้เกิน3นาทีนะครับ Today I am going to describe an unpopular opinion that I hold. It is that I don't prefer to eat the Chinese culinary things because I think that it has less nutrition than other delicacies and it has a lot of vegetables.Which I don't like very much. However, the other people tend to prefer the Chinese food very much. In other words, Chinese food is the other cup of tea. I have this opinion in my mind since 3 years ago. It dates back to 2017.When I was 13 years old, at that time, I usually had to eat vegetables so much. And as you might have heard, Chinese delicacy usually hold the vegetables so much. So I think that Chinese food is the worst. I have ever shared it to many persons.Some are my friends, and some are my classmates, and some are my strangers who talk to me in the bus. That is really ridiculous memory for me, because most of person that I share this idea usually lost to me because they usually think that thechinese food is delicious. I reckon that it is an unpopular opinion because Thai people love to eat the mouth-watering food and because Chinese have a lot of seasoning and the spices so that it can make Thai people be mouth-watering very much andBesides, Thai people are sweet tooth, which and Chinese food always use very much amount of sugar. So that is the rationale why people in Thailand usually prefer the Chinese food. Also, many people in Thailand prefer Chinese food.Some nutritionists don't prefer it because they think that it has very low nutrition. However, the nutritionist is only a few people in country, so it is an unpopular opinion in my country. Okay, good. ยังไงบ้างเราพูดยาวเกิน3นาทีด้วยโอเคครับทีนี้นะครับในเรื่องของไอเดียพี่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ละนะฮะให้เราประเมินตัวเองก่อนครับ World Cup ครับผมอ๋อ World Cup น่าจะใน Vocabulary โอเค Grammar ว่า 6.5 ครับอือ Fluency คิดว่า 6.5 ครับและ pronunciation คิดว่า6ครับโอเคalright เมื่อกี้เท่าที่พี่ฟังเนี่ยมันจะมี error mistake ในเรื่องของการใช้นิดหนึ่งสมมุติเราใช้ despite มันต้องตามด้วย noun ใช่ไหมฮะ despite must follow by noun หรือว่า phrase ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น although เพราะฉะนั้นถ้ามันตามด้วย sentence ก็ต้องใช้ although even though อันนี้ในเรื่องของ accuracy แต่ว่าไม่ได้เป็น point หลักมากนักเพราะฉะนั้นความ flow ค่อนข้างได้อยู่ไม่น่ามีปัญหานะครับส่วน part นี้ pronunciation ก็เล่าเรื่อง storytelling ได้ดีขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกไปก็คือว่า coherent นะฮะในส่วนของ fluency ก็คือต้องโยงไปให้หมด what สมมุติเราพูด what เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปพูด how long อย่างไรเข้าใจ point พี่แม่หมายถึงว่าเราต้องใช้คำไหน
ที่จะเปลี่ยนไปเป็น how long อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องใช้คำไหนที่ไปพูดในส่วนของ reason why ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวมันจะเป็น cohesive devices นะครับหรือว่าพวก signposting นั่นเองนะฮะก็ภาพรวมก็ไม่น่ามีปัญหาน่าจะได้นะครับฝึกต่อแล้วกันไหวไหมเนี่ยเบรกได้นะไหวเพราะวันนี้ speaking เนี่ยผมจะเหนื่อยกว่าพี่มากเพราะว่ามันพูดเยอะกว่ากันบ้างแต่ว่าผมต้องแบบ energy เยอะนิดนึงนะครับสู้ตายนะครับครับหนึ่งนะเดี๋ยวขอดูรันงั้นก็ขออนุญาตเปลี่ยนไปเป็นคิวการ์ดเรื่องถัดไปนะครับขอเรื่องนี้แล้วกันคิวการ์ดก็จะเป็นสตอรี่ที่ค่อนข้างยากนะพี่ว่า alright okay พี่อ่านโจทย์ให้ฟังแล้วกันนะครับdescribe a time whenSorry, describe time when you were in public place and you overheard a stranger talking on the phone. Okay, so what you need to say is that where this happened, when it happened, and what this person was talking about. Okay, so the story, and then explain how you felt. คำว่า how you felt ตรงนี้เนี่ยต้องพยายาม explain ในลักษณะของadjective, right? How you felt about hearing the conversation. ให้เวลา1นาทีครับผมพี่ครับ1นาทีหรือยังครับพี่ไม่ได้จับเวลาซะด้วยเดี๋ยวเมื่อกี้น่าจะ1นาทีแล้วมั้งแต่จริงๆแล้วมันเขียนทันไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมก็เขียนให้มากที่สุดงั้นพี่ขอจับเวลา speaking เลยแล้วกันนะครับ1 2 3 go 3นาทีนะ Today I'm going to describe a time when I were in a public place and I overheard a stranger talking on the phoneAt that time, I was in the space. It was the co-working space at Siam, which was on the Pattaya Road and next to the Trimudom Suksa School. It was quite reddish. However, it was color to be a little blue in 2 years ago.And it had pretty high ceiling, and it was really cool too much because the manager of this place usually loved the cool air. It dates back to 3 years ago. At that time, I was only 13 years old,
And at that time, I was the adolescent who had a chance to overhear at the stranger talking on the phone. The person was talking about the economic recession in his company and in Thailand. Besides, he talked about GDP in the country in many continents like Japan, Chinese, and German. I thought that the person was a little bit talkative. As far as I'm concerned, I felt that he was the one who knows well about economic situation in many countries. In my opinion, I thought that he was the economist who founded some company about the financial. And I also felt that the economic recession in many countries usually bring about the poverty, which made people be sad and exhausted very much. Okay, good. ดีมากอย่า2นาทีกว่านะครับเป็นไงบ้างมั่นใจขึ้นไหมพาร์ทนี้ก็เป็นถือเป็นท็อปิกใหม่นะเนี่ย Talk over phone to me have with stranger. Right, good. นะครับให้ผมประเมินตัวเอง vocabulary ก่อนครับคิดว่าน่าจะได้ 6.5 หรือเปล่าครับ Grammar คิดว่าน่าจะได้6ครับ6.0 นะฮะโอเค Fluency คิดว่าน่าจะได้ 6.5 ครับและ Pronunciation คิดว่าน่าจะได้ 5.5 ครับทำไม pronunciation เป็น 5.5 ล่ะรอบนี้ออกเสียงพวก ed ไม่ค่อยชัดอะครับอ๋อโอเคนะครับในส่วนคอมเมนต์ของพี่มองในลักษณะของจริงๆแล้วเนี่ยท็อปิกที่เราเลือกเนี่ยก็น่าสนใจแต่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพี่มองว่ามันeconomic regression หรือ peak GDP เนี่ยมันไม่ correlate กับstranger talking เท่าไหร่นะครับอันนี้พี่มองถึงคอนเทนต์เพราะว่าพอลาเขา just speaking เนี่ย natural way เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรที่มันไม่ได้ make up มากนักเนี่ย เรามีสิทธิ์ที่จะ make up story นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดจากอะไรที่มันใกล้ตัวมากกว่ามันจะ work กว่าซึ่ง where กับ when เนี่ยได้ในเรื่องของการ describe สถานที่กับ location when I was a teenager หรือว่าแบบ adolescent ที่ you mentioned นะครับทีนี้สมมุติว่าเพราะว่าแต่ว่าเมื่อกี้พี่รู้สึกว่าเราพยายามจะ describe person มากจนเกินไปนะฮะเช่นคนนี้เป็น business นะครับยังไงก็คือแบบ responsible for หรือว่า run business นะฮะสมมุติเราจะ describe person ว่าเขาเป็นยังไงต่อเนี่ยก็ต้องบอกว่า who runs business ถูกไหมฮะนั่นจะเป็นคำที่เขาใช้ถูกไหมฮะหรือว่าก็แบบ who is responsible for a business that is very important to see you know economic นะครับ regression or even GDP ที่ผมเล่าไปนะครับแต่พี่มองว่ามันเป็น topic ที่ค่อนข้าง complicated นิดหนึ่งนะครับใช่คือ part 2เนี่ย remind อย่างนี้คือไม่ได้ว่าเรื่องไอเดียนะแต่เพียงแต่ว่าสมมติว่าผม come up ด้วย topic ที่มันยากจนเกินไปเนี่ยมันมีโอกาสพลาดในการใช้ colloquial word งงไหมหมายถึงว่าโอกาสที่เราจะต้องใช้คำที่มันอยู่ใน speaking กับ academic term เนี่ยมันจะ vary เพราะว่า ability อย่างที่ไป mention หลายๆครั้งเนี่ย ability to speak เนี่ยมันจะเป็น way ที่แบบว่าพูดเรื่องใกล้ตัวแต่พูดให้มัน flow กับ fluent เท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็อาจจะติดในเรื่องของ topic นิดนึงแต่ภาพรวมก็คำศัพท์ดีมากๆนะครับโอเค good นะพอได้น่าจะ 6.5 น่าจะได้นะน่าจะได้ 6.7 เลยดีกว่านะฮะต้องฟิต7เลยนะฮะมาที่พี่ประเมินก็คือพี่ประเมินจากประสบการณ์ที่เราสอน speaking แล้วกันนะครับถ้ามาทรงนี้เบอร์นี้จะประมาณได้เท่านี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย area improvement ที่เราสามารถไปฝึกเพิ่มเนี่ยมันก็เป็นไปได้เพราะยังพอมีเวลาน
นะครับอีกสักท็อปิกนึงไหมไหวไหมกี่โมงแล้วเนี่ยจะเบรกเปล่าไหวครับโอเคขอพาร์ทสองนะครับขอพาร์ทสองนะพี่คิดว่าเดี๋ยวขอเลือกเองก่อนอันนี้ก็น่าสนใจนะAlright, uh-huh. So here's describe an interesting conversation you had with someone you never knew before. Oh, good. So what you need to cover is that who was that person, right? And what types of conversation you had, how you met this person and now this conversation start, and explain how you felt about having conversation with stranger. Could...คิวการ์ดที่เป็นท็อปิกหรือว่าเป็น something เนี่ยอย่างเช่น conversation หรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะให้clarify หรือว่า express ในลักษณะของ how do you feel นะครับ how do you felt about that right เพราะฉะนั้นเนี่ย rich of adjective สำคัญนะครับในเรื่องของ wide range vocabulary ถ้าต้องจัดตามพาร์ทนี้อ่ะพี่ให้เวลา1นาทีเดี๋ยวพี่เข้าจับเวลาเลยแล้วกัน1 2 3 goหมดเวลาครับผม1นาทีพร้อมนะครับ1 2 3 go today I'm going to describe an interesting conversation I had with someone I never knew before the person was the movie watcher in the theater it dates back to 3 years ago at that time Iwhen to watch the movie that recently be in the theater at that time and I met one person who might be the interesting person in my mind at that time we had a conversation about the genre of movie we talk about the preferred movie of each person. In other words, we talk about the movie that was the cup of tea of that person. We also talk about protagonist and antagonist of the movie that we recently watched together. the way that I met this person is in the cinema. At that time, I went to buy the popcorn and some cola, and I found one person who hadn't had enough money to spend on popcorn. So I gave him a hand by giving him some money and made him lend his friend to give money back to me. I feel really joyful and humorous because he and I had the same preference of movie, and we also had the same opinion about the movie that it was sometimes monotonous and sometimes be really exciting. So I
think that this conversation is the most appealing conversation that I had with some strangers forever. Okay, good. หรือเวลาอีก30วิอ่ะก็ถือว่าทำเวลาได้ดีอยู่นะฮะเป็นไงบ้างมั่นใจขึ้นก็พี่รู้สึกโฟลว์ขึ้นถูกไหม alright ว่าขับครับผมประเมินตัวเองก่อนเลยคิดว่าน่าจะได้ 6.5 ครับกราม่าครับผมคิดว่าน่าจะได้6ครับแล้วก็ fluency คิดว่า 6.5 ครับและ pronunciation ครับคิดว่า6ครับโอเคนะฮะก็ wide range vocabulary ก็ได้อยู่นะฮะคอมเมนต์นิดนึงในเรื่องของการใช้คำที่มาคู่กันและการในส่วนของvocab อย่างเช่นเมื่อกี้พี่ได้ยินคำว่า same preference เราอาจจะใช้คำว่า commonpreferences หรือว่า mutual interest โอเคไหมครับ mutual interest กับ common preferences หรือว่า same opinion อันนี้ใช้ถูกแล้วนะครับมันนั้น verb tense ไม่น่าจะมีปัญหา pronunciation ก็ติดในเรื่องของ intonation หรือว่าการ movement ของคำพูดนะครับและสุดท้ายเสริมให้นิดนึงกรณีที่เราจะ beat band 7ได้นะครับหรือว่าอยากให้มันได้ band 7เนี่ยต้องฝึกใช้พวก woodwould นะครับ infinitive กับ would have been ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นในเรื่องของ conditional sentence นะครับพยายาม compare ว่า if I wouldn't meet this guy สมมตินะครับ it would have not happened in a positive way blah 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 ไปเก็ตป่ะนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ if clause ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสำคัญนะฮะถ้าต้องการแบบแบนสูงๆนะภาพรวมก็ไม่ได้มีปัญหาครับตามนั้นเลยผมมั่นใจขึ้นไหมอ๋อก็ครับก็ฝึกนะครับแต่ว่าต้องฝึกไปก่อนนะฝึกจนถึงนะฮะ last minute ของการสอบนั่นแหละหนึ่งนะAlright จะเอาอีกท็อปิกหนึ่งป่ะสำหรับทักสองแล้วค่อย move ไปทัก discussion อ๋อเอาครับนะอีกสักท็อปิกหนึ่งจะได้แบบฝึกอะไรก็ถ้าเกิดว่า speaking ก็จะเรียนแค่3ทักนี่แหละแต่ก็พี่พยายามให้เราประเมินตัวเองก่อนจะได้ดูว่าเรา expect ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนเดี๋ยวพี่ค่อยประเมินภาพรวมทีเดียวเลยว่าต้อง improve ยังไงบ้างแต่ว่าในส่วนทิปหรือว่าที่พี่ recommend ไปเราก็ต้องไป improve นะครับรวมทั้งไปดูวิดีโอของเคสที่พี่ส่งไปให้เนี่ยอันนี้คือช่วยได้มากนะครับใช่แคคิวการ์ดเนี่ยโอ้โหยากที่สุดละใน speakingทุกวันนี้จัดวางแผนการอ่านหนังสือไงยังทำ reading writing อยู่ไหมอ๋อยังทำอยู่ครับโอเคดีมากนะครับ reading ก็คิดว่าจะได้8ไหมถ้าผมลองถามตัวเอง8ก็คือ36 35 36หมายความว่าทุก14ข้อผมต้องหลุดได้แค่2ข้อ reading น่าจะได้นะใช่ไหม7.5 ก็ได้ความจริง 7.5 ถึง 8เพราะว่าคือพยายามทำให้เป็น comprehensive input หรือว่า skill ที่แบบพวก reading กับ listening เนี่ยให้สูงที่สุดก่อนนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ย productive skill หรือว่าในส่วนของ writing กับ speaking เนี่ยมันเกรดยากเพราะว่าเราไม่มาตรฐานมันจะไม่เหมือนกันพี่อาจจะอ่อนกว่า native speaker ที่เขาจัดไว้มากหรือเปล่าไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราคอมเมนต์อะไรไปเนี่ยเราก็ต้อง expect ไว้สูงๆไว้ก่อนนะครับ alright good so the next topic here would be describe a situation that made you feel uncomfortable right so you should say when it was what made you feel uncomfortable and then what you did then and explain how you felt it
Okay, one minute, นะครับ. 1 minute for preparation time. เริ่มครับผม. หมดเวลาครับผม 1 2 3 go 2 minutes speaking Today I'm going to describe a situation that made me feel inconvenient It was 5 years ago It dates back to 2015 when I was only about 13 years old At that timeThere are some people walking slower than me be in front of me at the time, which make me feel a little bit uncomfortable. Because at that time, I really busy about the school because I need to go to study at 7:50 p.m. And at that time, it was about 7:30 p.m. So I need to hurry very much and I couldn't spend time for walk anymore. So I went to the other side of road for being the problem solving because I reckon that although I told him to move, I reckon that he wouldn't.Hear my word, since he always use his headphones all the time, which made him not hearing anything. In other words, he was like the deafness person. So at that time, I really felt a little bit angry and.I really hit the ceiling at that time because I didn't want to waste my time for this type of person who don't want to hear anything from other people and being the hindrance of myself. สองนาทีครึ่งได้อยู่นะครับไงบ้างมั่นใจไหมพาร์ทนี้เหมือนคิดไม่ค่อยออกเลยพูดเออเนาะพี่ก็รู้สึกเหมือนไม่เป็นไรให้มันเหมือนแบนตัวเองก่อนคร่าวๆครับผมvocab ครับผมคิดว่าน่าจะได้6หรือเปล่าครับgrammar ครับคิดว่าได้6ครับfluency คิดว่าได้6ครับและ pronunciation คิดว่าได้ 5.5 ครับโอเคครับก็จริงๆก็พี่ฟังก็อาจจะเป็นเพราะว่าท็อปปิกเราฝึกกันเยอะแล้วเราอาจจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้ก็
ก็จริงๆแล้ว cover ได้อยู่นะ when what where explain ค่ะแต่ว่าอาจจะแบบเสริมในเรื่องของ adjective ที่มีการใช้ในการบอก feeling นิดหนึ่งนะครับคือคำถามว่า explain how you felt about it เราอาจจะบอกว่า I was irritated about this or I felt uncomfortable with just because it made me disappointed หรือว่าแบบyou know like yeah it made me feel guilty things like that okay นะครับประมาณนี้ก็อาจต้อง work on ก็ adjective นะ adjective ที่บรรยายความรู้สึกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น ed ส่วนใหญ่ถูกไหมครับเป็น past participle นั่นแหละนะครับมันนั้นภาพรวมก็ไม่น่ามีปัญหา vocab เราได้อยู่แล้วนะครับ grammar ก็อย่างที่พี่บอกก็อาจจะมีการใช้จริงๆแล้วคอนเนคเตอร์ใช้ได้นะคอนเนคเตอร์พวกสมมติว่าเมื่อกี้ครั้งที่แล้วที่พี่บอกว่าให้ใช้ simple ไปก่อนเพื่อดึง fluency ขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผมสมมติผมคุ้นชินกับการใช้พวกแบบ moreover อะไรเงี้ย additionally หรือว่าคำว่า however ก็ฝึกใช้พวกนั้นไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่า and but so เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้ความ flow มันฟังง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา expect ว่าเฮ้ยมันมีการ check มันจะก้ำกึ่งครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ academic มากเกินไปมันก็จะดูเป็น too much แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าโทนมันดูสมมติว่าพูดไปแล้วมันดูแบบเฮ้ยเขาพูดเก่งมันก็ไม่ดูเพราะ fluency เนี่ยมันจะ cover ทั้งหมดหมายถึงว่าเอาอย่างนี้ fluency คือสิ่งที่สำคัญที่สุดถูกไหมครับทีนี้เนี่ยมันจะ cover อะไรบ้างมันจะ cover wide range of vocabulary สมมติผมใช้สามารถใช้vocab ยากๆได้เนี่ยเราก็ถือว่าเฮ้ยคนนี้มี fluency ที่ค่อนข้างได้แต่ว่า vocab เนี่ยมันจะลิงก์กับ idiomatic vocabulary หรือ expression พวกนั้นด้วย idiom phrasal verb นะครับส่วน past tense grammar ถ้ามีการใช้ complexion tense ได้เช่น if clause ที่พี่ mention ถูกไหมครับverb tense หรือว่าการใช้ adjective ที่เป็น perceive หรือว่า feeling ต่างๆก็สำคัญนะครับแล้วก็ในส่วนของ what is that pronunciation ก็คือการ stress คำนะครับตรงนี้อาจจะต้อง work on นิดนึงอย่างเช่นคำว่า uncomfortable นะฮะมันจะเน้นตัวที่คำว่า comfortable อะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางคำก็เน้นตัวแรกให้ผมจำอย่างงี้ถ้ามันเป็น verb อะไรก็ตามแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นไม่แน่ใจมันจริงๆแล้วมันก็ vary เนาะถ้าเป็น verb เนี่ยมันจะ stretch ตัวหลังเนาะdefinition กับ define มันจะเน้น find เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัว stretch อันนี้คือในส่วนของ pronunciation เอง goodอ่ะต้องไปที่พาร์ท3แล้วครับเดี๋ยวผมขอไปห้องน้ำหนุ่มนะครับได้ๆๆงั้นพี่ขอเบรกนิดนึงได้ป่ะสัก10นาทีเดี๋ยวผมกลับมานะครับนะอ๋อครับโอเค
เดี๋ยวต่อพาร์ท3เลยนะครับโอเคมาแล้วใช่ไหมแต่แป๊บนึง All right good พาร์ท3พาร์ท3พาร์ท3ขอThis is good. Let me feel like this. Okay, part 3นี่ไม่ค่อยห่วงเรื่อง fluency เท่าไหร่เพราะผมค่อนข้างน่าจะตอบได้นะครับแต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับคำถามจะเยอะนิดนึงใช่ไหม All right. So the first topic for Part 3, discussion topic, right? The first one is natural environment, right? First question would be, why is it important to protect the natural environment? That is an interesting question. As far as I'm concerned, I perceive that preserving the natural environment is very crucial, very much due to the fact that the animals in nowadays usually tend to extinct very much and doesn't have a chance to stop. It is due to the fact that human behavior usually damage the natural environment. So, based on my opinion, I reckon that helping the natural environment will be lessen the damage that we do to the natural environment. Okay, great. The second question is, what environmental problems are common in your country? Well, that is an interesting question for me. Let me think about it. As far as I'm concerned, I perceive that the environmental issues that are really common in my country, which is Thailand, is the extinction of animal, which was natural species before the human become in this place. This problem is very terrifying because people in nowadays usually don't care about the environmental issues like this. So the animal become extinct very rapidly. And I think thatThis is the problems that humans need to solve before the animal will be extinct all. Okay, next question is that, what can the government in your country do to deal with those problems? To be honest, government didn't do anything to cope with this problem because nowadays, in my country, which is Thailand, has a very economic recession and it lead to the dramatically lessen of the GDP. And based on my perspective, government will have clear the problem about this before having a time for clearing the environmental problems. Good. Next one, what technological innovations should the world develop to protect the environment? Well, as far as I'm concerned, I suppose that the technological innovations that should help to protect the environment perhaps be a biological innovations like GMO, because the biological innovations will help the animal become more productive and they will give up babies more than before, and
the extinction problem of animals will be eradicated. Okay, good. Next one, do you think the youth this day care about the environment? Why do you think so? Well, that is a tricky question that I haven't thought about it before. Let me think about it. Based on my opinion, I think that adolescents nowadays usually don't care anything about the environment. The commencement of this is from the parents who usually give their logic that caring about the things that isn't the correlation with their life would not be good. So then they usually think that environment is the thing that isn't correlated with their life very much, since they think that the only thing that correlates with their life is money, and so they don't care about the environment, and they don't care about destroying and damaging environment together. Okay, good. Next one, the last one for this natural environment is environmental problems are too big to be dealt at the individual level. Do you agree with that? Why have I not? Well, in my opinion, I think that it is the very enormous problem to cope with indeed, because people can do anything just like breeding, help animal to breed and have too much financial to support the animals to live, and make, for example, support the food of animal and other things. So I think that environmental issues is the very big, is the two colossal problem that individual level can COVID. Okay, good. นะครับก็ฟังคำศัพท์ก็ค่อนข้างเยอะนะฮะอ่ะมาครับให้ประเมินตัวเองก่อนเลย vocabulary ของเราครับผมคิดว่า 6.5 ครับโอเค grammar คิดว่า 6.5 ครับอ fluency คิดว่า6และ pronunciation คิดว่า6ครับมั่นใจไหม discussion part ก็ถ้าพี่ฟังเนี่ยก็ความ flow ดีขึ้นนะครับความ flow ในการตอบก็ค่อนข้างดีขึ้นนะครับก็จะอาจจะแบบเช็คในเรื่องของgrammar pattern นิดหนึ่งนะครับคืออยากให้ฝึกใช้ในลักษณะของ present perfect เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ have has been ing been ing หรือ verb ช่องที่3นั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นเรื่อง environmental problem ซึ่งมันมีกันสักช่วง period of time แล้วนะครับทีนี้การใช้ modal plus นะฮะทีนี้ should be verb participle past participle กับ should be นะครับ ingก็ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราใช้พวก would be ing หรือ should be ing ก็จะเป็น complexion tense ได้เหมือนกันนะทีนี้การตอบคำถามพวก agree disagree อย่างข้อ6 do you agree why not เราต้องเปิดด้วย well หรือ of course I do agree with the statement ใช่ไหมหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ agree ก็แบบ no I disagreeหรือค่อนข้างไม่ agree ก็บอกว่า no I partially agreeอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ใน intonation ในช่วงเปิดเนี่ยมันต้องบอกสมมติว่าสมมติผม agree ใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นแบบ yes of course I do agree อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ no I disagree เสียงมันจะต่ำ
เห็นป่ะเพราะเรา oppose หรือเราขัดแย้งนี่นั่นไปนะครับการใช้คำศัพท์พี่คิดว่ามันคือคำศัพท์บางคำศัพท์มันแบบที่อยู่ใน speaking เช่นคำว่า big ที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือแบบเราอาจจะใช้คำแบบคำศัพท์พวก massive พวกนี้ก็พอนะครับไม่ต้องใช้คำศัพท์ colossal หรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นนะฮะมันอาจจะทำให้แบบacademic term มากจนเกินไปนะภาพรวมก็ประมาณนี้ speaking ก็ประเมินแบนก็ไม่น่าจะมีปัญหา7ได้แน่อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงได้7แล้วล่ะมั่นใจขึ้นไหมครับอ๋อก็มากขึ้นนิดหน่อยครับเดี๋ยวลองอีก subtopic หนึ่ง topic discussion ก็ดูท้าทายมาก challenging topic พอสมควรนะครับโอเค so next topic for a discussion part is all about leadership and politics right so the first question is that do you think people are born to be leaders why not well that is a tricky question that I hadn't thought about it before let me think about it based on my opinion I reckon that people are not born to be the leadersThe rationale behind this is that the leader's qualification, like being under and can tie and can help people in many ways, is usually can be trained. In other words, this qualification is the thing that is can that.Need to be trained, and the innate skills don't lead to the qualification for sure. Okay, good. Next question: Can leadership skills be taught? Why not? Based on my opinion, I suppose that leadership skills is able to be taught indeed.It is due to the fact that all the skills in the world can be taught because the human brain is capable for many thoughts and in other words, human brains can be taught any skill into it. And the leadership skills isn't the exception of this. Good.Next one, why are elected politicians often so unpopular? Well, that is an interesting question. Let me think about it. As far as I'm concerned, the reason why elected politicians often so unpopular is that they usually care about theirprofits and some pros of them only. They didn't care about the pros and advantage about other people. So many people maybe detest him because of this. Mm-hmm. Good. Next one, what should a leader do to remain popular? Well, that is an interesting question. Let me think about it.I reckon that the easiest way to maintain the popular is that giving them a hand at many times. For example, they maybe help the follower when the follower become poverty or having any trouble, and that will help for the follower to follow leader more than before. Okay. Next question is do you think unelected heads of state are a good idea? Mm-hmm. Why not? Well, based on my perspective, indeed, the unelected heads of stateisn't a good idea because it
it isn't the logic of democracy where which people have a chance to elect the head of them. And I think it isn't the lighting of human lives which people need to have need to have the a chance to select their leaders. Get right. And the last question for this leadership and politics is that, in your opinion, what qualities a political leader should have? Well, that is a common question which can be found at anywhere. In my opinion, the qualification of a political leader should have the care of about the benefit and advantage of people who is their follower and who isn't their follower. In other words, they should care about all people in their countries. This is due to the fact that the qualification of the good political leader usually need to care about every person so that it can make people like him very much. Okay, so ไม่มีแล้วนี่ใช่ไหม alright อ่ะประมาณนี้แต่ว่าเราพูด flow ขึ้นใน task นี้จริงๆแล้วมันเป็น task ที่ค่อนข้างยากนะครับโอเคอ่ะมาครับ world cap กันเลยคิดว่าน่าจะ6ครับ 6.0 grammar คิดว่าน่าจะ6ครับ 6.5 ครับ 6.5 fluency คิดว่าน่าจะ6.5 ครับโอเคและ pronunciation คิดว่าน่าจะ6ครับโอเค good แล้วคำศัพท์ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับพี่ก็ไม่ได้ detect ความผิดพลาดเยอะมากเท่าไหร่นะครับคือตัว speaking ก็อย่างที่บอกไปนะครับพอเราต้องตอบพวก do you think อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบ yeah of course หรือว่าเปิด sentence นะครับถ้าเรา agree หรือว่าไม่ agree นั่นเองนะครับflow ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับ accent ไม่ต้องไปปรับมากหรอก accent ก็คือดูเทรชกับ intonation ที่พี่บอกว่าต้องเปิดประโยคให้มันสูงหรือว่าต่ำตามความรู้สึกของเรานะครับ expression สำคัญพอสมควรนะประมาณนั้นแต่ว่าพาร์ทนี้ detail เราค่อนข้าง flow คือถ้าเรามี detail ในหัวเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายเนาะหมายถึงว่ามันทำให้ fluency ชัดขึ้นเลยไงอีกสัก topic หนึ่งแล้วกันดูเข้าที่เข้าทางละโอเคนะครับ soNext topic discussion would be life experience. Okay, I'm going to start with the first question first. Do you agree that we learn best from our mistake? Oh gosh. That is a tricky question that I hadn't thought about it before. Let me think about it. As far as I'm concerned, I think that we learn best from our miscarriage, indeed. This is due to the fact that the mistakes that we did will make us know that the things that we doing false, what is the things that we do false, and we will know that we will not doing it once again. So I think that learning fromour mistakes is the good thing to learn. Okay. Next question would be, what is the best way to gain experience in life? Why is so? Well, that is a tricky question. Let me think about it. In my opinion, the best way to acquire experience in life is doing something thatis new to your life. The rationale behind this is that the
the new thing will make you know the things that you haven't known about it before. And on top of that, it will make your life more colorful, and your life will not only be about the things that you ever do. Okay, good. Next one, can we gain experience from books and movies? Why not? Indeed, we can gain life experience from books and movies. The main justification for this is that every person in the world usually think about the books and movies that they read. Although the genre of books and movies will be something that unimportant, but every books and movies have things that can teach your life, and the thing that can teach your life can lead to the life experience that you maybe never knew about it before. Okay, good. Next one, which is more important, experience or potential? Why? In my opinion, the more important, the more crucial thing between the experience and potential is experience. This is due to the fact that experience usually be the thing that can lead to the potential, because if you have only a potential but you don't have any experience, the successful will not be attributable for sure, because you will not have any chance to recheck the things that you do, because you will not know the mistakes that you do before, because the experience, you don't have experience, and the miscarriage will not be exist before. Next question is that what experience do you wish you had gained? Why do you think so? Well, that is quite a challenging question that I hadn't thought about it before. Let me have a time to think about it. As far as I'm concerned, I reckon that the experience that I want to acquire very much is experience about the failure, because I think that failure can make people be more stronger. And as you might have heard, there are some quotes that no pain, no gain, which refer to that when people become pain and suffer from something, they will know something about it. And the last question for a life experience topic is that why do some people fail to learn from their experience? Well, that is an interesting question. Based on my opinion, I think that these people perhaps don't understand their miscarriage, and they maybe think that they do the best and they don't want to recheck that their experience have what mistakes inside. Okay, ยังไงบ้างคล่องขึ้นแล้วนะพี่ว่าใช่ไหม นะครับก็ให้ประเมินตัวเองเลยครับ vocabulary คิดว่าน่าจะ6ครับ 6.0 ได้ grammar คิดว่า 6.5 ครับ fluency คิดว่าน่าจะ 6.5 ครับและ pronunciation คิดว่า6ครับโอเคนะครับถ้าให้คอมเมนต์พี่จะคอมเมนต์ในเรื่องของ fresh กับ expression นิดหนึ่งแล้วกันนะครับ
ก็เมื่อคือ general flow เนี่ยมันจะเริ่มเห็นเพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็อย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะเป็นแบบ the rational behind ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นภาษา written นิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้คำว่า the reason why แทนโอเคไหม the reason why that it is important นะครับ blah 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 ไปตามด้วย sentenceทีนี้ justification ในคำศัพท์นี้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราพูด justification ในลักษณะของตัว speaking เนี่ยพี่คิดว่าน่าจะบอกว่า to judge or justify this thing แทนมันจะเป็นภาษาพูดมากกว่านะครับแล้วก็พวกแบบ due to the fact that เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ดีนะแต่ว่าเราใช้คำว่า just because น่าจะ flow กว่านะครับโอเคนะประมาณนี้แล้วก็การออกเสียงหน่อยหนึ่งคือคำว่า failures ที่แปลว่าความล้มเหลวนะครับไม่อ่านว่า failure นะครับเป็น failure เป็นเลียแทนนะครับ failures นะฮะตามนั้นก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยตรงนี้เท่านั้นเองภาพรวมก็โอเค fluency ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ gradually improve นะครับในมุมมองพี่นะก็อย่างที่บอกไปก็part discussion topic เนี่ยมันจะเป็น part ที่เรา explore ideas ได้มากที่สุดแต่ว่าในส่วนของ tense เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตจากการพูดเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้พวก present perfect สักเท่าไหร่นะครับพี่ก็เป็นนะครับช่วงแรกๆแต่ว่าด้วยความที่เราอยาก beat score ให้มันตรงตาม criteria ที่เขา judge นะครับเพราะฉะนั้นการใช้พวก has been there has been an experience that I have that I have encountered or I've encountered for a long time นะฮะหรือว่าแบบพวก there is there are ก็ช่วยได้นะหมายถึงว่าการใช้ there is there are ใน speaking ก็โอเคนะครับในส่วนของ complex sentence นั่นนี่นั่นไปภาพรวมก็โอเคครับมั่นใจขึ้นใช่ไหมหรือว่ายังเหมือนเดิม อ๋อก็รู้สึกว่าควรได้คล่องขึ้นครับใช่มันต้องฝึกใช่ก็มีโค้ชก็อย่างนั้นได้คอมเมนต์แต่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือต้องเอาคอมเมนต์ทั้งหมดเราจริงๆแล้ว speaking เนี่ยมันมีซอร์สในการดูนะครับวิดีโอต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าปัญหาคือว่าต้องหาคน correct ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จะ work มากสำหรับถ้าเราต้องการ beat score สูงๆนะพี่หาก็influence of television ลองครับก็ลองไปทุกท็อปิกแล้วกันนะเพราะเราไม่รู้เนี่ยมันก็ random อยู่แล้วใช่ไหมในวันจริงโอเคright so the discussion topic here is all about television is that right okay so the first question is that how popular is watching television in your country? Well, to be honest, I have to say that the popularity of watching television in my country is really high. to justify the television in my country is like the fact that members of families.Which every family should have, because television is the thing that is large, is big, and every people can watch at the same time, unlike watching on iPad or on the smartphone, which is small and can be watched by only one person. Mm-hmm. Good. Next one, tell me about a type of program that you are generally.On television in your country? Well, to be in my opinion, I think that the genre of programs that usually be on my television, which is Thailand, is the culinary TV show. For example, MasterChef and the nutritionist, because people nowadays.In my country, usually want to be healthy, and the way to be healthy is eating healthy. So people usually want to know what they need to eat to become healthy. Okay, good.
Next one, why do people like watching television? Well, that is an interesting question that I hadn't thought about it before. Let me think about it. As far as I'm concerned, the reason why people in my country usually like watching television is that television is the electronic that don't consume a lot of energy. In other words, they consume only a little amount of energy so that people can watch it and don't care about the financial incentive. And on top of that, television can make people be relaxed because watching some TV shows about comedy will make people be forgotten about the stress that they gotten from work. Okay. Good. Next one, which one do you think is better, state or province television? Why? Well, as far as I'm concerned, based on my perspective, I prefer the private television because although its name is private television, but it can still watch in the family, and we can change the TV show as many times as we want, unlike the state television that we can't change the we can't change any shows by remote because the remote is in the manager. And besides, watching some state television isn't as high quality as watching in the private television because the private television usually be cost an arm and a leg more than the state television, which lead to the high quality, the more quality of television than state television. Okay, good. Next one, what effects can watching television have on children? Well, there are many effects that watching television can have on children. For example, the watching television will affect the children by children will copy the the behavior of the protagonist of the series in the television, because when people is in the infant age, they will not know the what thing is exactly like and what thing is exactly wrong. So they will try to copy from any other people, and this may be lead to bad aspects. For example, when protagonist do something bad, the children maybe do that thing too. And when the protagonist or other people in the series do something good, the children maybe do something good too. So I think that it have both pro and con together. Okay, pros and cons, right? And the last question for influence of television is that how TV program differed now than that of 10 years ago? Well, that is an interesting question. Based on my opinion, the thing that is the most different thing from TV programs in nowadays and in 10 years ago is that the quality of content of TV programs. At 10 years ago, there are many violence exists in the TV programs, and they usually contribute to the cons, to the many cons for children. For example, children may copy the behavior of the characters in the TV program, which usually maybe commit a crime and commit a suicide because of the violence that exists in 10 years ago. However,
nowadays the violence of TV program is decreased was decreasing too much and they totally don't exist anymore. So children don't copy the the violence that exists from TV program since the violence didn't exist and it make many blows to children since children maybe have more knowledge about the TV program because some TV program nowadays usually give a knowledge to children. Okay, good. เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเนี่ย vocabulary ครับยัดเลยให้เท่าไหร่คิดว่า6ครับ 6.0 grammar คิดว่า6ครับ fluency คิดว่า7ครับแล้วก็ pronunciation คิดว่า6ครับนะฮะ fluency กับ pronunciation นี่เพิ่มขึ้นเลยนะฮะเสือมั่นใจใช่ไหมรอบนี้โอเคนะครับคอมเมนต์จากพี่เนี่ยประมาณว่าเมื่อกี้เนี่ยผมพยายามใช้ violence of vocabulary มากจนเกินไปเช่นชองเรออะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะผิด text นิดผิด context นิดนึงคำเขาถามว่า type เนี่ยเราตอบตรงๆเลย kind of หรือว่า types of อะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ชองเรอร์หรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยชองเรอร์มันเป็นสาขาที่แบบว่าเป็น literature you know what I mean yeah so it means that it's out of the context so I would say that it should not be used in this kind of context right นะครับประมาณนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้คำศัพท์หน่อยหนึ่งนะแล้วก็เมื่อกี้เราพูดเรื่อง master chef culinary okay goodทีนี้มันจะแบบโอเค eat healthy กับ eat healthily ตัวไหนถูกครับน่าจะ healthily หรือเปล่าครับใช่ไหมเพราะว่าฉะนั้นถ้ามันขยาย verb เราต้องอ่านต้องพูดว่า eat healthily ก็คือเป็น adverb ขยาย verb นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่า healthy food ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ grammar เนี่ยถ้าบอกว่ามันวาง position ผิดหรือว่าใช้ผิดไปเราจะชินกับ eat healthy 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 อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็น eat healthily หรือว่า healthy food นั่นเองอันนี้ก็ในเรื่องของการใช้สับแสงหน่อยหนึ่งทีนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ย task นี้เนี่ยเราสามารถใช้ idiom เข้ามาช่วยได้เหมือนกันนะครับเพื่อเชิง performance ของเราเคยได้ยินคำว่า potato crush ไหม potato crush ที่แบบว่านั่งหน้าทีวีนานๆอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะใช้พวกนี้เข้ามาเสริมได้นะคะอันนี้คือ recommend จากพี่ไปแล้วกันถ้าเกิดว่าเราอยากใช้พวกสำนวนแต่ว่ามันต้องตรงตาม context นะครับไม่ใช่แบบอยู่ๆแล้วจะใช้ a piece of cake หรือว่า a cup of tea อะไรเงี้ยไม่ได้เก็ทไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็การใช้ adjective พวก ing เช่น it can be relaxing okay so it's fine right it can beaccelerating it's not accelerating it might be it can be what is that ก็คือพวก relaxing อะไรพวกนี้นะครับ reducing ตามนั้นนะครับก็ในเรื่องของการใช้ word choice นั่นเองนะพี่ recommend ให้ใช้พวก gerund เปิดประโยคเช่นสมมุติว่ามันถามเกี่ยวกับอะไรดี let's say ข้อ6นะครับ how TV program different nowthan that of 10 years ago นะครับตรงนี้อาจจะบอกว่า getting to watch any TV program is quite different back into a century ago we used to watch the TV drama program but right now it changed to be lots of current situation that we can catch up to อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็การเปิดประโยคด้วย gerund ก็ถือเป็นการใช้ภาษาที่ดีพอสมควร flow ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะมันก็เริ่มติดไฟติดละใช่มั้ยรู้สึกได้ใช่มั้ยครับก็ work on pronunciation เนี่ยพี่อยากให้เราไปต้องไปดูใน YouTube นิดหนึ่งนะครับดูเพิ่มก็ได้ถ้าเกิดว่าเราอยาก improve ใน area นี้grammar แป๊บหนึ่งนะครับคือในส่วนของ vocab พี่ขอกลับไปที่สไลด์นี้ดีกว่านะครับ
แต่วันนี้ก็พูดเยอะแล้วใช่ไหมเหนื่อยแน่เลยเหนื่อยไหมหรือว่าเฉยๆคืออย่างนี้คือ vocabulary นะครับถามว่า vocabulary ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยน่าห่วงแต่มันก็น่าห่วงใน speaking นะครับคือมันจะมี1ก็คือ phrase นะ2 expression okay, นะแล้วก็3 idiomatic นะครับ word หรือว่า phrase นี่แหละนี่อะไรวะเนี่ย idiom นั่นเองนะครับนะต่อนะครับ colloquial นี่สำคัญนะครับอะไรวะเนี่ยหรือว่า collocation collocation เนี่ยเป็นสำนวนที่มาคู่กันนะครับแล้วก็ word in context นะครับสังเกตว่าพอซอยย่อยออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเยอะมากในส่วนของ vocabเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวนะขอเช็คก่อนอ่ะ adjective ก็สำคัญถูกไหมเมื่อกี้คือพี่สอนไปในลักษณะของ ing ที่เป็นความรู้สึกกับ ed อันนี้เราไม่น่ามีปัญหามั้งครับผมแล้วก็ word order จริงๆมันอยู่ใน grammar แต่มันก็ถือว่าอยู่ subset ของ vocab ด้วยเหมือนกันแล้วก็ word choice นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นภาพรวมของvocabulary ที่เราจะ beat band 7นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจต้องมานั่งดูว่าการเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องใช้ให้ตรงอย่างเช่นพวกแบบ phrase expression phrase กับตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าตัวเปิดประโยคนั่นเองนะครับอย่างเช่น well it is very interesting ซึ่งเราใช้กันได้อยู่แล้วexpression ตัวนี้เนี่ยอย่างเช่นกรณีที่ agree disagree ถูกไหมครับผมก็ต้องเสียงสูงเสียงต่ำมันมีผล idiom ตัวนี้เนี่ยก็ต้องระวังคือใช้ได้แต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามที่มันเข้าใจใน text นั้นๆซึ่งจริงๆแล้วพี่ recommend ให้หลีกเลี่ยงดีกว่านะเพราะเราไม่รู้ผมรู้ idiom เยอะไหมไม่แน่ใจนะแต่ว่าพี่ถ้าเป็นพี่ก็คือพี่หลีกเลี่ยงการใช้ดีกว่านะครับพี่พยายามใช้พวกแบบอย่างเช่นคำวิทย์หรือว่าแบบphrasal verb แทนนะครับสองตัวนี้เนี่ยสำคัญมากมันเป็นคำที่มาคู่กันเช่น adjective ตัวนี้มากับ verb ตัวนี้นะครับหรือว่า verb กับ adverb เหล่านี้ซึ่งมันเป็น detail ที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คำที่อย่างเมื่อกี้พี่ mention ไปก็คือ mutual interest อันนี้ก็เคลียร์ว่าเป็นความสนใจร่วมกันนะครับ close friend best friend dear friend อะไรอย่างเงี้ยคือพวก collocation เนี่ยมันจะเป็น adjective plus noun ที่มาคู่กันเสมอนะฮะ word in context speaking ก็อย่าง remind ไปนิดนึงว่าพยายามพูดจาเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับยกเว้นซะว่าจะเป็น discussion part ซึ่งผมทำได้ดีเพราะว่าเราค่อนข้างมี knowledge นะฮะใน specific นิดนึงนะครับadjective อย่างที่บอกไปก็จะต้องเพราะว่ามันจะมีผลต่อ accuracy นะฮะในส่วนของ grammar word order อันนี้ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะอย่างเมื่อกี้สมมุติ eat hell sorry hell chili ถูกไหมกับhealthy food สมมุติถ้าเรา mention ถูกไหมครับ word choice ก็ context ใด context มันจริงๆแล้ว word choice กับ word in context คือตัวเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับเพิ่มเติม grammar band 7นะครับรู้สึกว่าเหมือนเราจะได้ band 7แล้วว่ะ grammar band 7นะครับเสริมเข้ามานิดนึงจริงๆแล้วดูวิดีโอจากพี่ส่งไปก็ได้ present perfect ต้องฝึกใช้ให้คล่องไม่พิมพ์ไม่ได้เลยครับนะครับก็ have has been นะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของอะไรนะ environment ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจไม่ควรใช้ simple หมายถึงว่า tense ไม่ควรใช้เป็น present simple ครับโอเคนะเพราะว่ามันเป็น period of time ไปละนะฮะส่วนใหญ่มันก็ต้องตกอยู่ในลักษณะของ has been occurred has been happened
หรือว่า it has taken things like that โอเค right แล้วก็อาจจะเป็นพวกแบบ sinful นู่นนี่นั่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตัวที่สองนะครับ if clause นะครับ focus ที่ถ้ามองถึง complex sentence ก็ต้องตกไปที่ type เท่าไหร่ครับ type 2นะครับกับ type 3หรือ mixed type นั่นเองนะครับก็ would นะครับ infinitiveIf I were you, if I didn't meet him, blah blah blah. นะครับ If I did not get, นะครับ did not get this story telling, it would happen. ประมาณแบบ imagination ไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว up band 7ได้นะที่เหลือก็ก็ tense อ่ะใช่ไหม tense ส่วนใหญ่ก็คือต้องระวังอยู่แล้วโดยเฉพาะ part 2ก็ต้องใช้what is that present ไม่ใช่ present ทักสองก็จะเป็นในเรื่องของการเล่า storytelling เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะ back into the past time เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง concern what is that ก็คือ past tense นะครับก็ remind เพิ่มนะครับต้องระวังนะ past tense นี้คือถ้าเกิดว่าใช้ผิดปุ๊บตัว band accuracy ของ grammar เนี่ยก็จะลงไปเลยนะฮะเหมือนนี้ต้องพยายามใช้ไม่ให้ผิดถ้าจะเอาแบนเจ็ดนะฮะถ้าผิดปุ๊บมันจะลงไปที่ 6.5 ทันที remind ไปอย่างนั้นแล้วกันนะครับมีอะไรอีกไหมในส่วนของ grammar ถ้าเท่าที่พี่ดูในส่วนของcriteria แบนเจ็ดก็ประมาณนี้ที่เหลือมันจะเป็น fluency กับ pronunciation นะครับ fluency พี่ไม่ค่อยไม่ถึงว่า idea เนี่ยผมมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น fluency มันจะเป็นในเรื่องของผมจะรู้สึกได้เองว่ามัน fluent หรือไม่ fluent โอเคไหมนะครับแล้วก็ถ้าเป็น pronunciation อยากให้เน้นในเรื่องของอย่างที่พี่บอกไปก็คือถ้าแบนเจ็ดนะแบนเจ็ดก็คือเน้น stretch การลงสูงต่ำของ verb และ noun นะครับการ spelling spelling อย่างเช่นคำที่มันยาวๆ environmental impactโอเคไหมมานี้หรือไม่ก็ intonation ตัวนี้สำคัญมากเช่น of course I do agree with that no I don't think so มันก็เสียงต่ำสูงต่างกันนะครับมันจะเป็นภาษาที่ทำให้เราได้แบ่งเจ็ดนะฮะ pronunciation ก็มีคร่าวๆจริงๆแล้วมันมีแบบ word ending ด้วยนะครับ ending sound นู่นนี่นั่นก็ถ้ากรณี ending sound เนี่ยมันก็จะถูกจัดในลักษณะของ ed กับ ses เข้าใจไหมฮะมันนี่เดี๋ยวพี่สั่งการบ้านดีกว่าพูดอีกไหมจะสามทุ่มแล้วนะ ไม่สั่งการบ้านดีกว่านะครับเอาอย่างนี้ลองที่เรียนไปวันนี้เนี่ยที่เรียนไปวันนี้เนี่ยผมลองไปพูดใน different version เราต้องพยายามทบทวนสิ่งที่เรียนไปทั้งหมดนะครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีท็อปจริงๆแล้วมันมีท็อปปิกแหละแต่ว่าเดี๋ยวมันจะซ้ำกันนะครับเอาอย่างนี้ที่เราเรียนไปทั้งหมดนะครับที่เราเรียนไปทั้งหมดเนี่ยพาร์ท1ที่เราพูดเนี่ยก็จะมีท็อปิก festivalผมไปพูดในเวอร์ชันใหม่ได้ไหมเวอร์ชันที่ไม่เหมือนวันนี้โอเคป่ะพูดท็อปิกซ้ำๆแต่พูดในหลายๆเวอร์ชันมันจะช่วยทำให้เกิด fluency ได้ขึ้นนะไม่ใช่ว่าพี่พยายามย้ำให้ทำเรื่องเดิมๆนะแต่ว่ามันจะเป็นการคุมให้แบบเขาเรียกว่าความไม่มั่นใจในท็อปิกนั้นๆนะลดลงนะครับก็จะมี travel festival travel friendsแล้วก็ traveling นะครับ4หัวข้อสำหรับพาร์ท1ไปพูดซ้ำใน different version พาร์ท2ก็จะเป็น unpopular opinion ตัวแรกนะครับตัวที่2คืออะไรวะเนี่ยอ๋อ strength ใน public space นะครับตัวที่3ให้ผมไป recall ใหม่หมดนะพูดใน different version เลยจะพูดซ้ำๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวที่3จะเป็น conversation with someone that you never known ตัวที่4ก็จะเป็น what is that situation that uncomfortable นะ
ส่วนพาร์ท3เนี่ยมี natural environment แล้วก็ what is that leadership and politics วันนี้รู้สึกว่าเราพูด flow ที่สุดจะเป็น topic leadership กับ politics นะครับ life experience แล้วก็จบด้วย influence of television เปลี่ยนเป็น influence ofinternet ก็ได้นะเพราะจริงๆแล้ว television ไม่น่าจะถูกถามละคร่าวๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าพอเราทำ speaking เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมาทำคล้ายๆอย่างนี้ต่อนะครับก็น่าจะช่วย fluency ได้มั้งพี่ว่า ช่วยไหมว่าไม่ช่วยวะ ช่วยอยู่นะครับมีคำถามไหมครับวันนี้โอเคงั้นก็พี่ช่วยประเมินแบรนด์วันนี้ให้หน่อยได้ไหมครับภาพรวมเหรอ vocabulary พี่ว่าน่าจะภาพรวมทั้งหมดนะน่าจะอยู่ที่ 6.0 grammar 6.5 fluency บาง topic ก็ flow ค่าเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่6ครับผม pronunciation 6ครับถ้าตามมุมมองพี่นะแต่ว่าก็ work on เพิ่มเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขึ้นเชื่อเหอะ fluency เปลี่ยนชัวร์นะครับประมาณนี้โอเค thank you so much for today นะครับ see you tomorrow แล้วกันสวัสดีครับพี่โดโดสวัสดีครับสวัสดีครับ